วัสดีครับขอบคุณจอมตะลุยวันนี้ก็จะมาทำเมนูต้มยำหัวปลาเก๋านะครับว้าวก็เมนูง่ายๆแต่แซ่บแน่ๆขอบอกเจอกันครับI'm not afraid to die.
5คนนะครับใส่เข้าไปเลยเคี่ยว20นาที